กราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปอนด์ดอลลาร์ชาแนลนะครับสำหรับคลิปที่ผมจะนำมาเสนอวันนี้นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับนักมวยชื่อซูเปอร์บอลบัญชาเมฆนะครับก็ซูเปอร์บอลเนี่ยเป็นนักมวยในค่ายของบัวขาวเนาะค่ายบัญชาเมฆสไตล์การต่อยของซูเปอร์บอลเนี่ยก็ดุดันนะครับแล้วก็ดูสนุกนะครับมีความรู้สึกเหมือนได้ดูบัวขาวอีกคนหนึ่งเลยนะครับก็ยังไงก็ซูเปอร์บอลเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่านักชกดาวรุ่งนะครับอยากให้เพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับนักมวยของเราความจริงมีเก่งๆหลายคนเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ซูเปอร์บอลเนี่ยเขาจะมาต่อยในรายการคนหลุนไฟเนาะซึ่งมันมีความพิเศษยังไงเนี่ยต้องลองไปดูกันเองนะครับไปรับชมกันได้เลยครับผมเตะเหรอเขาสะดอกนึงเอาสะดอกนะอ้าวมึงขึ้นกูเหรอมึงขึ้นกูเหรอเสียงเชียร์เยอะเหรอเดี๋ยวกูจะเตะให้นี่เอาไปแซ่ดอกนะมึงสู้เหรอมึงสู้ยังมีลิขิตเหรอเอาสักดอกเอาสักดอกนึงเอามาเอาไงนะมึงตัดขากูเหรอแล้วก็เนี่ยก่อนยกศอกมึงขี้ไม่ใช่ไหมมึงจะห้าวกันไปแล้วห้าวกันไปแล้วนะฮะมึงจะห้าวกันไปแล้วเอาเตะไปเตะห้าวเหรอฮะห้าวเตะไปดิเข่าไปเตะมึงเต้นระบำอะไรมึงทำอะไรเนี่ยเข่าไปดิสต็อปเอาเหรอผีไปดิไปไปเกมมาเกมมาเรียกหมอมาเรียกหมอหมออยู่ไหนตั้งตั้งตั้งอะไรกันครับนะครับเตะเข้าที่ปลายขานะคะไม่น่าเหลือAnd the winner by the blue corner, one by knockout. Okay, that's it. 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 That